ก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการติดโควิดของมุกนะคะซึ่งผ่านโควิดรอบนี้มาได้นะเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็มิตรภาพรอบข้างคือแบบหนูให้นี่นานนคนนี้ยกให้อันดับหนึ่งเลยนะอย่างพี่เต๋เขาจะซัพพอร์ตมุกในเรื่องของคุยเป็นเพื่อนคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่คุยด้วยนะคะปกติแล้วเขาตอบช้ามากนะคะพี่ชายมุกก็ทักมาตลอดหายหรือยังพี่คิดถึงถามว่าคิดถึงมุกเหรอฮึคิดถึงเกมฉันมีน้องที่ประเสริฐมากนั่นก็วงเล็บก็คือณนนท์แต่ฉันมีพี่ชายที่เป็นไรเอ่ยพี่ชายเป็นไรเอ่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสวอปกันแตกหนึ่งถ้าจางแล้วจะได้พอมีหวังว่าไอ้เราใกล้จะหายลุ้นมากมากสวัสดีค่ะทุกคนมุกอ้วนและนิดนะคะคราวนี้ก็เห็นไหมดูสดใสดูแบบปกติดีแต่จริงๆแล้วไม่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการติดโควิดของมุกนะคะซึ่งมุกขอเท้าความก่อนเลยว่าที่บ้านมุกไปเช็งเม้งมานะคะแล้วก็ไปเจอญาติที่ติดโควิดมามุกก็เลยกักตัวดีกว่าแล้วก็กลับมาแป๊บหนึ่งก็พบว่าอาม่าของมุกนะคะติดไปคนแรกเลยนะคะก็เจ็บคอแล้วก็สวอปขึ้น2ขีดปุ๊บก็แยกไปเลยทำการแยกออกไปแล้วส่วนบ้านเราเนี่ยก็แยกกันกักหมดเลยแต่ก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันนะแต่ว่าบ้านมุกก็จะมีโซนของใครของมันอยู่แล้วที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันคนที่มีอาการคนเดียวหลังจากที่อาม่าออกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นมุกคือมุกก็อยู่ก็เจ็บคอแล้วก็เริ่มคัดจมูกแต่มุกก็ยังกักอยู่แล้วเอทีเคตลอดแต่ว่ามันไม่ขึ้นขีดเลยทุกคนแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันรอดแล้วออกมาเหอะอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าแบบร่างกายเรามันไม่ปกติหนูนี่แบบตีกับเอทีเคเลยอะไอ้ง้อไอ้ฉันเป็นโควิดก็ยังไม่รู้อีไอ้ง้อๆเงี้ยก็คือด่าเอทีเคจนตรวจไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแบบPCR แล้วกันจะได้สบายใจจะได้ออกได้อะไรใดๆแต่หนูว่าไม่ได้ PCR เพื่อการออกได้เลยนะคือหนูจะสู้กับ ATK สู้กับผลสรุปว่าพอ PCR ผลออกมาเนี่ยมันดีเทคแน่นอนผลออกมาเนี่ยไม่สูงมากคล้ายๆกับว่าเป็นวันหลังๆแล้วด้วยเป็นวันหลังๆแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมุกอาจจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะตรวจอะไรไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นช่วงที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะวันนี้เราอัดกันตอนสักวันที่6ที่7ที่มุกกักตัวมาแล้วเพราะวันแรกๆหนูอัดไม่ได้ตอนแรกหนูว่าจะอัดให้ทุกคนดูนะแต่หนูอัดไม่ได้จริงๆอาการของมุกนะคะเจ็บคอคัดจมูกเป็นไข้มาครบเซตค่ะแต่ว่ามุกจะเป็นหนักๆอยู่แค่ 3-4 วันแล้วก็วันหลังๆก็จะเหลือแค่น้ำมูกเหลือแค่ยังเจ็บคอมีเสียงหายบ้างนิดหน่อยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนมุกคิดว่าเอาอยู่แล้วก็ณวันนี้กักตัวมาประมาณวันที่6ก็รู้สึกว่าตอนนี้แทบจะไม่เป็นไรแล้วค่ะเป็นวันที่มุกเฟซไทม์กับคนเยอะมากซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องประเดประดังเข้ามานะคะทั้งความแบบกดดันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างประเดประดังเข้ามาพร้อมกันแล้วมุกก็รู้สึกน้อยมากๆพร้อมกับมุกไม่สบายแล้วเสียงมุกเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามุกต้องแบบใช้งานเธอบอกว่าผ่านโควิดรอบนี้มาได้นะเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็มิตรภาพรอบข้างคือแบบหนูให้นี่ทุกคนน่ารักคนละแบบอย่างแบบพิกเลตพิกเลตก็จะส่งเป็นขนมเป็นน้ำมาจากร้านเขาซึ่งเขารู้ว่ามุกแพ้นมบัวเขาก็ใส่เป็นนมแอลมอนด์มาให้อะไรอย่างเงี้ยคือใส่ใจดีเทลแล้วก็ณนนท์คนนี้ยกให้อันดับหนึ่งเลยนะหนึ่งในใจพี่เลยว่ะคือเขาก็มาเตะบอลใกล้ๆพอดีเขาก็เลยแวะซื้อข้าวต้มมาให้กินมายืนให้แม่แล้วก็มายืนคุยกับผู้ประมาณแบบ10นาทีแล้วเราค่อยไปอย่างเงี้ยค่ะคือซึ้งใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าน้องมีปัญหาอะไรจะแบบจะไปรวมถึงคุณพ่อของณนนท์ก็ทักมาด้วยว่าพี่มุกหายไวๆนะก็เลยขอบคุณคุณพ่อไปว่าคุณพ่อค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณด้วยที่มีลูกชายที่น่ารักขนาดนี้มีเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆทุกคนเพื่อนในวงการอ่ะนะอย่างพี่เต๋เขาจะซัพพอร์ตมุกในเรื่องของ
คุยเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่คุยด้วยนะคะเขาจะไม่คุยด้วยนะคะปกติแล้วเขาตอบช้ามากนะคะแต่คราวนี้คือทักปุ๊บปิ๊งตอบปั๊บเขาให้สิทธิพิเศษกับคนที่เป็นโควิดหนูที่ไม่ใจโหไม่เคยอยากเป็นโควิดขนาดนี้เลยว่ะคนที่ทักมาอีกคนก็เป็นพี่ออฟก็แก๊งเดียวกันก็แบบก็มาเล่นตลกให้มุกดูอีกคนนึงที่ประทับใจก็คือจอร์ดค่ะก่อนหน้านี้เจอจอร์ดที่งานวันเกิดพี่วิกเตอร์เราก็ไปดูกันว่าอุ้ยใครเป็นบ้างไม่เป็นบ้างอุ้ยสรุปว่าคนที่เป็นแล้วอ่ะเกินครึ่งในห้องนั้นก็โอ้โหเราจะรอดไหมวะจอร์ดบอกว่าเดี๋ยวมึงก็เป็นเดี๋ยวมึงก็เป็นเสร็จปุ๊บก็เนี่ยมึงก็เป็นจริงๆแล้วมันก็ทักมาว่าเห็นไหมล่ะเกมแล้ว พี่ชายมึงก็ทักมาตลอดนะพี่เมฆอ่ะทักมาว่าหายหรือยังพี่คิดถึงถามว่าคิดถึงมุกเหรอฮึคิดถึงเกมเพราะว่าเกมอยู่บนห้องมุกหนูก็ได้ทวีตไปว่าฉันมีน้องที่ประเสริฐมากนั่นก็วงเล็บก็คือณนนท์แต่ฉันมีพี่ชายที่เป็นไรเอ่ยพี่ชายเป็นไรเอ่ยทุกคนมีอีกเรื่องที่จะต้องพูดคราวที่แล้วเป็นคลิปกักตัวใช่ไหมเพราะว่าเทปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการกักตัวของมุกกันค่ะเพราะว่าเจอกับรุ่นพี่ที่เป็นโควิดยังจมูกสองข้างเจ็บมากจอกไม่เห็นแสงเห็นตะวันได้แล้วใช่ไหมคราวนี้ไม่รอดแล้วอ่ะจะสบายใจไปเลยทีเดียวก็ไม่ได้นะว่าติดแล้วเราก็แบบเฮ้ยลำคูมแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นซ้ำกันได้นะคะรอบนี้นี่คือเป็นซ้ำกันง่ายด้วยต้องระวังกันต่อไปแล้วระหว่างที่มูกำลังกักตัวอยู่นะคะก็มีข่าวอีกมีข่าวสายพันธุ์ใหม่ XE เข้ามาหนูคิดในใจไม่ให้กูได้พักเลยเลอให้กูพักหน่อยไหมเอ่ยค่ะจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงที่กักตัวทั้งหมดนะคะของมูก็ตามสูตรหลายๆคนเลยฟ้าทลายโจรก็กินให้ครบเซตนั่นมีนูนวิตามิน C มูกินเน็กด้วยแล้วก็ฉีดคอค่ะเป็นแบบสเปรย์เพื่อที่จะฉีดให้มันไม่ระคายเคืองแล้วก็แบบฆ่าเชื้อด้วยวิตามินซีก็สำคัญมากมุกจะบอกว่าคือมุกแบบจัดเต็มวิตามินมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบวิตามินซีที่มันแบบไม่ตกค้างตอนนอนอาจจะต้องถ้ามันลำบากจริงๆอ่ะก็อาจจะต้องยานอนหลับด้วยซึ่งมุกใช้ควบคู่ด้วยนะคะเพราะว่ามุกนอนไม่หลับจริงๆมันกระสับกระส่ายแต่โชคดีจริงๆที่ไม่ไอแล้วก็ไข้ไม่สูงมากอาจจะเป็นเพราะว่ามุกกินยาแก้ไข้ดักเอาไว้ตลอดด้วยก็เลยมันไม่เป็นอะไรอาการหลักๆก็คือเหงาก็ค่ะทุกคนก็เหงามากๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็มาเกินครึ่งทางของการกักตัวแล้วเดี๋ยววันต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันต่อมานะคะก็วันนี้มุกไม่มีอาการอะไรแล้วเลยนะแบบแล้วเลยแต่ว่ามียังเสียงเป็นแบบนี้อยู่ซึ่งไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาสวอปกันแตกหนึ่งคือหวังมากๆว่าให้มันผลมันจางแล้วถ้าจางแล้วจะได้พอมีหวังว่าเอ้ยเราใกล้จะหายลุ้นมากๆเอ๊ยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมันจะยังมีอยู่แล้วแต่มันจางแบบโคตรจางอ่ะเดี๋ยวนะเอาอีกอันนึงมาดีกว่าอาจจะจบแล้วก็ได้อ่ะเออว้าใหม่ดิคราวนี้ต้องกวัดแกว่งให้จมูกมันสรวนไปเลยมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ยังตลกอยู่โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดะล้วนผลสรุปนะคะก็คือมันขึ้นขีดขึ้นมานิดนึงเป็นขีดจางๆแล้วซึ่งขีดจางๆก็หมายความว่าอาจจะกำลังจะหายแล้วหรือเปล่าคิดว่าเย่ได้แล้วนะเพราะว่าวันก่อนๆขึ้นเข้มๆตลอดเลยค่ะวันนี้คือเรียกว่าอ่อนมากคิดว่าน่าจะหายใน 2-3 วันนี้เดี๋ยววันมะรืนนะคะมุกจะให้พี่เขามาตรวจ PCR ให้เราที่บ้านนะคะถ้ารอดแล้วก็คือรอดสามารถออกไปทำงานได้นะคะโอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนอะไร
ละค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเทปปิดท้ายของการติดโควิดของมุกนะคะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะตอนนี้มีการแถลงออกไปแล้วทางจิม MTV Official นะคะว่ามุกได้จบการรักษาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วค่ะซึ่งทริปที่มุกจะไปนะคะได้แก่อยากจะไปทะเลจะไปภูเขาอยากจะไปฝรั่งเศสอยากจะไปสิงคโปร์อยากจะไปเกาหลีอยากจะไปทุกที่ อยากไปทุกที่แต่ว่าเดี๋ยวก็คงได้ไปทะเลก่อนนะคะแล้วก็จะได้ไปฝรั่งเศสเร็วๆนี้กับช่องพี่ดิกี้กับพี่ก้อยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยพอเราได้เป็นโควิดแล้วเนี่ยแล้วเราหายแล้วเนี่ยตอนนี้ลองโควิดของมุกนะคะก็จะไม่มีอะไรมากของมุกคือค่อนข้างโอเคเลยไม่มีอะไรที่ลำบากแต่ว่ามุกจะมีน้ำมูกนิดนึงซึ่งไม่ลำบากเลยค่ะมุกโชคดีที่ตอนที่มุกเป็นโควิดมุกก็ไม่ได้ไอด้วยก็เลยค่อนข้างแบบชิลขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะคะรวมถึงแฟนๆมุกอนันต์นะถ้าใครที่มีปัญหานะคะก็สามารถแบบถามมาได้นะคะถ้ามุกเห็นมุกก็จะรีบตอบเลยนะคะแล้วก็จะรีบให้ความช่วยเหลือเลยค่ะยังไงก็ถ้าใครที่เป็นแล้วก็อย่าพึ่งคิดว่าตัวเองจะไม่เป็นอีกนะรอบนี้มันเป็นใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะคะยังไงระวังตัวเองนะคะขอให้ชาวมุกอนันต์ปลอดภัยทุกคนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย